ในโครงการนะครับคุณสมบัติก็เป็นจบม.6 GPA 3.0 ขึ้นไปมีกิจกรรมโดดเด่นทีนี้มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการเรียนแล้วแหละไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเกียรติแล้วแหละก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความสามารถหรือกิจกรรมนะครับที่น้องทำมันจะดีมากเลยครับถ้าน้องสามารถเรียนไปด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยได้ในระหว่างที่น้องศึกษาอยู่นะครับตรงนี้มันจะทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นนะครับถ้าน้องเรียนเก่งโอเคครับข้ออาจจะอยู่บนรอแล้วแต่ถ้าน้องมีกิจกรรมด้วยเรียนเก่งด้วยน้องอาจจะได้ทุนสองด้านนะครับตรงนี้ที่พยายามให้ลองศึกษาดูนะครับจำนวนเงินให้ทุนให้ระยะเวลา4ปีนะครับกับค่าใช้จ่ายเรื่องเงินนะครับตรงนี้สามารถเข้าไปดูได้นะครับรายละเอียดคืออยากคือวันนี้อยากจะพูดคร่าวๆไว้ฝากก่อนเนาะถ้าสนใจจริงๆสามารถเข้าอย่างละเอียดได้ให้เราทำความเข้าใจตัวเองจะดีกว่านะครับอันนี้ที่จะมาแนะนำว่าไอ้มันมีอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็ไปดูเราก็ไปติดตามดูนะครับต่อไปครับครับมีอะไรกินแบบจานสดมา
เซ็นวิ่งเดียวเป็นหนี้ทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นหนี้เพื่อการศึกษาน่าลงทุนไหมครับเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับที่อาจารย์ปาจะเล่าไว้บ้างแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุนกยศ.นะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ทุนตรงนี้ในการที่จะขับเคลื่อนการศึกษาของเราให้จบปริญญาตรีได้นะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสของเราพอสมควรนะครับที่ไม่อยากให้น้องๆพลาดไม่อยากให้พวกเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินเราไม่มีทุนนะครับอยากให้ดูโอกาสหรือว่าดูช่องทางในหลายทางนะครับอันนี้ก็คือช่องทางหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะครับอีกอันหนึ่งครับผมก็รอต่างกันยังไงกับกยศ.ครับมีใครพอเข้าใจมีใครพอทราบไหมเนี่ยเขาทราบไหมครับโอ้โหมีเรื่องเป็นหนี้นี่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญใช่ไหมโอเคเราเดี๋ยวเข้าใจครับแล้วถ้าได้ลองเป็นแล้วจะรู้สึกดีนะรู้สึกว่าไม่เป็นหนี้นี่หว่าทำยังไงต้องคิดแล้วนะครับกลอสรุปง่ายๆครับกลอคือทำงานเสร็จเดือน16,000ขึ้นไปค่อยใช้หนี้ถ้าจะเป็นหนี้ทั้ง16,000อย่าต้องใช้นะครับแค่นั้นเองผูกพันกับเงินเดือนในอนาคตของเรานะครับซึ่งหลักเกณฑ์ก็จะคล้ายๆกันเพียงแค่ว่าการชำระอาจจะไม่เหมือนกันหลักเกณฑ์ในการชำระจะไม่เหมือนกันครับดอกเบี้ยก็จะใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกให้สำหรับพวกเรานะครับสำหรับเส้นทางในการศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับหรือถ้าใครสนใจข้อมูลตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกยศ.นะครับทุกวันนี้ไม่ต้องใช้อะไรครับพักดูไว้อยู่ก่อนกูเกิลกยศ.กลม.พิมพ์ปั๊บเจอปุ๊บสมัครปุ๊บเป็นนี่ปั๊บนะครับโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับเรื่องคุณดูหน้าตาหนึ่งเลยใกล้เที่ยงนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาชมต่อไปนะครับเกี่ยวกับงานที่โอเพนเฮ้าส์ในวันนี้นะครับสำหรับพี่ของผมนะครับสวัสดีครับเกิดไม่ดีนะครับทุนกรอเนี่ยมันจะให้เฉพาะสาขาที่ขาดแคลนนะครับแล้วก็วิศวะเนี่ยให้ทุกสาขานะครับส่วนคณะอื่นก็ไม่ดูในเอกสารว่าเขาขาดแคลนหรือไม่นะครับโอเคในส่วนนี้เนี่ยก็น่าจะมีเท่านี้นะครับอย่างในระดับถัดไปเนี่ยอยากจะให้ทางบริษัทโยนัทนะครับมาพูดถึงบริษัทของแต่ได้รับการเตรียมสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีสายใช่ไหมฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็โยนัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำพัฒนาเกมเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างบริษัทหนึ่งที่อยากให้น้องๆเนี่ยลองทำความรู้จักเอาไว้เผื่อว่าในอนาคตเนี่ยมีโอกาสได้กลับไปร่วมงานกับบริษัทพัฒนาสายงานเกมต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทตัวนั้นเนี่ยรับนักศึกษาฝึกงานของเราไปฝึกงานด้วยถึง3คนด้วยกันนะครับก็แต่ตอนนี้ชุดจะอยู่ด้านนอกนะฮะซึ่งได้ทำเกมออกมาหลายเกมเหมือนกันนะครับได้ทุกคนที่ดีเลยทีเดียวโอเคมาเจอผู้หญิงคนเยอะมากแล้วจะได้หายง่วงเนาะอันนี้นะคะพวกเราจากบริษัทเดลสไนคอฟนะคะจะมาแนะนำบริษัทเล็กๆน้อยๆด้วยกันว่าบริษัทเราได้ทำอะไรกันบ้างนะคะก็บริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทในญี่ปุ่นที่ทราบกันดีเนี่ยเราก็เป็นบริษัทที่สตาร์ทอัพมาได้ไม่ถึง10ปีนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นเริ่มแรกเราทำเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิสก่อนแล้วอีกสักประมาณ30ปีเราก็เริ่มพัฒนาเกมของตัวเองขึ้นมาออกสู่ตลาดในญี่ปุ่นค่ะผลปรากฏว่าเกมนี้ได้เป็นที่นิยมอย่างมากแล้วก็เลยทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอะค่ะถ้าดูจากกราฟก็จะเห็นได้ชัดมากเลยตอนแรกจะยังแบบตับเตี้ยเรียนอยู่ข้างล่างนะคะแล้วพอมาประมาณปี2010ไปถึงได้ตัวของพุ่งขึ้นไปเป็น 39,000 ล้านเยนเลยทีเดียวมาไปดูกันดีกว่าเราก็เคยได้รับรางวัลของเดลเต้ก็คือเป็นรางวัลให้สำหรับบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดนะคะ
ซึ่งของโดนัทเคยได้อันดับ2ของญี่ปุ่นมาแล้วแล้วก็อันดับ4ของเอเชียด้วยค่ะส่วนอันนี้เป็นเกมที่สร้างชื่อให้กับโดนัทนะคะอันนี้เกมมันจะเป็นเกมแบบแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์ชื่อญี่ปุ่นชื่อว่าทันชานอโคระค่ะแต่ว่าเกมนี้ไม่มีในแอปไทยนะคะเพราะว่าเหมือนจริงเกมนี้มันเหมือนแบบเป็นเกี่ยวกับแก๊งซิ่งยากุซ่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดเราต้องสมัคร ID ของญี่ปุ่นก่อนแล้วค่อยไปดาวน์โหลดเอานะคะก็เกมนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยเคยได้เป็นบอสซิ่งอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นมาแล้วด้วยแล้วก็ในส่วนอื่นๆเราก็ได้ทำต่อยอดไปหลายอย่างอย่างเช่นไปเชิญดาราแก๊งยากุซ่ามาโปรโมทหรือว่าจะมีสินค้าต่างๆมากมายหรือไม่ก็จะเป็นโปรโมชั่นในร้านอาหารเนี่ยเป็นแบบเมนูยากุซ่าอะไรเงี้ยก็เราก็ทำการตลาดมาอีกหลายๆตัวเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในส่วนต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเกมล่าสุดที่กำลังพัฒนาอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเกมแนวไอดอลรุ่นใหม่อะค่ะคิดว่าถ้าใครเล่นพวกมิวสิกเกมหรือว่าแบบเล่นพวกการ์ตูนไอดอลอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้จักหลายๆเกมเลิฟไลฟ์หรืออะไรพวกนี้แต่ของโดนัทเราก็มีเกมของเราเองด้วยนะคะนี่ชื่อว่า Tokyo Seven Sisters ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเกมที่เราต้องสะสมการ์ดไอดอลน่ารักน่ารักนี่แหละแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีส่วนของมิวสิกเกมมีการสร้างยูนิตแล้วก็มีเพลงแบบโดยเฉพาะของเกมนี้ออกมาด้วยทางญี่ปุ่นได้ทำมาชันแดนหลายประเภทนะคะนอกจากเกมแล้วก็จะเป็นเกมทำมีไลฟ์ของตัวเองด้วยแล้วก็เชิญนักภาคของตัวเขาแต่ละตัวมาเล่นคอนเสิร์ตกันอะไรอย่างนี้แล้วก็มีซีดีขายด้วยแล้วก็หลายๆอย่างค่ะไปดูตัวต่อมานอกจากเกมแล้วเราก็ทำเป็นเซอร์วิสด้วยเช่นกันนะคะนี่เป็นเว็บเซอร์วิสในแอปพลิเคชันในโซเชียลค่ะตัวนี้ชื่อมิชชันแนลจะคล้ายๆวายของฝรั่งก็คือเป็นโซเชียลแอปที่รวมพวกวิดีโอสั้นฮาอะไรเงี้ยก็เอามาลงกันสำหรับทางถ้าเป็นทางฝั่งต่างประเทศเนี่ยวายจะอันดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นในญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้มีชแนลอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เราก็ตั้งใจจะทำเป็นภาษาไทยมาเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ในส่วนเว็บเซอร์วิสอีกตัวของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ทำอันนี้ชื่อว่าฮาวคอลเลกค่ะมันมาจากคำว่าฮาวทูคอลเลกชันก็คือมันเป็นบทความรวบรวมเกี่ยวกับวิธีการต่างๆสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะว่าเด็กจะเลือกความสวยความงามวันนี้ฉันจะไปเดทกับผู้ชายแต่ตัวยังไงดีหรือว่าเราจะดูยังไงว่าเขาแอบชอบฉันอะไรเงี้ยแล้วก็จะเขาก็จะมีบทความให้เราอ่านค่ะแต่ว่าตัวนี้มันจะเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะภาษาไทยไม่มีเลยมันดูเกมอีกเกมนึงอันนี้ใครรู้จักเลยเกมวันเกเรียนใช่เป็นคนดังจากญี่ปุ่นเลยเขาก็ทำเกมที่เอาตัวละครในเกมวันเกเรียนมาทำเป็นโฆษณาเรียนเทสน่ารักน่ารักถ้ามีไอดีญี่ปุ่นก็ไปโหลดได้นะคะมาจบส่วนของเจแปนนะคะมาถึงแบงคอกกันบ้างบริษัททางโดนัทเนี่ยก็ได้มาเปิดไปหลายๆประเทศก็คือมีสาขาที่ไทยเป็นโดนัทแบงคอกแล้วก็ที่เวียดนามด้วยก็อันนี้ในส่วนของแบงคอกเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะมาเปิดตลาดเกมในประเทศไทยก็มุ่งที่จะเป็นบริษัทเกมระดับหนึ่งของประเทศนะคะเลยเราก็เลยพัฒนาเกมของตัวเองขึ้นมาหลายๆตัวซึ่งเราเป็นเห็นว่าคนไทยอ่ะจะชอบเล่นเกมแบบง่ายๆอย่างคุกกี้รันหรือว่าแคนดี้คลัสอะไรเงี้ยแค่แบบจิ้มๆไปจิ้มมาอะไรเงี้ยเราก็เลยผลิตเกมลักษณะนี้ออกมาหลายตัวเลยค่ะก็ที่จะแนะนำอันดับหนึ่งเลยก็คือ Coco the Fish อันนี้เป็นเกมที่คนไทยทำเองหมดเลยนะคะแล้วก็ดังด้วยแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่เล่นก็ง่ายมากก็คือแค่เอาคือบังคับที่ตัวพระเอกสีส้มตัวเนี้ยกินปลาตัวเล็กให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ระวังไม่ให้ปลาตัวใหญ่มากินเราแค่นี้เองง่ายค่ะแล้วก็ส่วนเกมต่อมาก็คือ เกมชื่อลูกไลท์ในเห็นก็ว่าเป็นลักษณะเป็นปุ่มไลท์เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็จับกระแสเฟซบุ๊กมาแล้วก็มาทำเป็นเกมวิธีเล่นก็คือแค่ไปกดส่วนที่มันเล็กๆขึ้นมาแค่นี้ค่ะเอามาดูอย่างเดียวมันไม่ต้องทำอะไรมากประมาณนี้อ่ะเกมต่อมาค่ะก็เป็นมินิเกมอีก2ตัวที่อยากจะนำเสนออันด้านซ้ายจะเป็นทางแท็กซี่นะคะก็เป็นเกม2ตัวโดยสารในกรุงเทพมหานครตามรถไฟฟ้าเลยมีเกมเป็นมีมังคองสยามพารากอนอะไรเงี้ยก็จะแบบเราก็จะยกสถานที่ในไทยออกมาใช้ในเกมแล้วก็ในส่วนด้านขวาก็จะเป็นเกมฮับบี้แบร์ง่ายๆเป็นเกมมินิเกมแบบมีกินตาอย่างเงี้ยค่ะเกมนี้ก็ได้รับความนิยมทั้งหมดนี้คือคนไทยเป็นคนผลิตแต่ก็พัฒนาเองหมดเลยแต่นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายเกมที่เรายังไม่ได้เอาออกสู่ตลาดนะคะซึ่งก็ความพัฒนาก็เป็นคนไทยนอกจากในสตาฟในแม่กระจายอยู่แล้วก็จะมีนักศึกษาฝึกงานในนี้เหมือนกันด้วยมาช่วยกันทำค่ะแล้วก็เป็นเซอร์วิสตัวนี้เป็นตัวที่โดนัสเซคอนรับผิดชอบนะคะ
คือนอกจากเกมเราก็ทำเซอร์วิสเช่นกันเซอร์วิสตัวนี้จะเป็นเซอร์วิสท่องเที่ยวชื่อว่ามีทริปนะคะก็จะเป็นลักษณะของ local host ก็คือคนที่สนใจอยากจะเป็นไกด์สมัครเล่นเลยหรือว่าแบบอยากจะทำทัวร์ของตัวเองอะไรนี้ก็คือเราต้องการจะเปิดวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแบบใหม่ด้วยการให้คนในท้องถิ่นพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวด้วยกันเหมือนเป็นการสร้าง relationship ใหม่ๆแล้วก็เหมือนได้สร้างเพื่อนใหม่ได้ด้วยอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์ได้มีลิงก์ไว้เลย วันนี้เจ้าของโปรเจกต์ก็มาด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวขอเชิญพี่ต้องครับก็อย่างที่หมายพูดไปครับก็คือมันเป็นเหมือนว่ามีใครเคยเห็นเว็บพวก Airbnb หรือ Couchsurfing นะครับก็มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับก็คือแต่เราจะเน้นในตอนนี้เราจะเน้นในประเทศก่อนนะครับว่าพยายามพรีเซนต์ให้เห็นประเทศนอกจากวัดพระแก้วหรือว่าวัดพระทองสยามพารากอนเนี่ยครับคิดที่แบบว่าเราจะพยายามหาสถานที่ที่มันโลคอลจริงๆที่แบบว่ามันเหมือนมันซ่อนอยู่คือบางอย่างเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับคือในตัวเว็บเนี่ยเราไม่จำเป็นว่าสถานที่เที่ยวเราอาจจะเราอาจจะบอกว่าว่าน้องๆไอ้ขอบ้านฉันมีร้านข้าวอร่อยข้าวมันไก่ประตูน้ำหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำได้เราแค่ล็อกอินเฟซบุ๊กใช้เฟซบุ๊กล็อกอินแล้วเราก็สามารถสร้างทีมเขียนทีมอะไรพวกนี้ได้เลยอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายคือพวกรายละเอียดทีมเนี่ยเราสามารถกำหนดได้เองว่าเราจะไปยังไงไปที่ไหนไปใช้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติที่เขาเหมือนจะใช้เป็นแพ็คครับมาจะมีรอง2คนอย่างเงี้ยครับครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมีการรับสมัครตัวของโบ๊ทแล้วก็คอนเทนต์ไรเตอร์เพื่อจะมาเขียนบทความภาษาอังกฤษให้ก็คือถ้ามีใครสนใจก็ส่งเดี๋ยวครับได้มันจะมีในเล่มไปดูให้นะครับก็จะต้องการเป็นจำนวนมากเพื่อจะมาสร้างให้ในเมืองไทยมีการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่มากขึ้นนะครับขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะนอกจากเว็บเซอร์วิสตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะมีอีกตัวนึงเหมือนกันอันนี้เราเพิ่งพัฒนาเพิ่งรีลิสออกมาเมื่อต้นประมาณเดือนเมษาที่แล้วเองแต่เพจวิวนี่หัวต้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยอันนี้เป็นเซอร์วิสอีกตัวเกี่ยวกับบทความสไตล์ผู้หญิงว่าจะเป็นเรื่องความงามความสวยหรือจะเรื่องอาหารโกลเม่ต่างๆอย่างนี้ก็คือเราก็รวบรวมมาในเว็บที่ชื่อว่า Vista Cafe นะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าเว็บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ามีใครเคยเห็นใน Facebook ก็มีคนแชร์ในเกี่ยวกับเมนูไข่หรือวิธีการแต่งทำทรงผมอะไรเงี้ยมาจากเว็บเราอะค่ะเยอะแยะเลยเราก็พยายามรีลิสออกมาหลายๆตัวเดี๋ยวขอเชิญพี่ปั๊มมาพูดคุยนิดนึงเจ้าของโปรเจกต์ก็ซิสต้าคาเฟ่นะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวจะมีบอสชวนไปกับคูเรเตอร์นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเขียนบทความเกี่ยวกับผู้หญิงให้กับทางเว็บไซต์เราก็สามารถส่งมาสมัครได้นะคะก็มีค่าขนมค่าตอบแทนกลับไปให้เป็นจำนวนบทความก็คือสามารถทำได้ที่บ้านก็ตอนหนึ่งบทความใช้เวลาไม่นานมากเพราะเราเป็นการรวบรวมไม่ใช่เป็นการเฉพาะขึ้นมาใหม่เชื่อว่าเราต้องมานั่งรีวิวเพื่อการทุกคนที่มาเทสมาเมคภาพอะไรอย่างนี้เราก็คือเช่นสิ่งอันดับน้ำหอมที่โดนใจอะไรอย่างนี้เราก็ไปรีเสิร์ชข้อมูลมาหารูปหาของที่นี่มาเขียนบทความให้น่าสนใจถ้าเกิดว่าอย่างบทความที่มีทีมในเว็บไซต์เราก็คือจะเป็นพวกความรักทรงผมแล้วก็อาหารใช่เพราะพวกประมาณนี้มากเป็นพิเศษก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจในลองส่งอีเมลมาสมัครนะคะเดี๋ยวดูได้จากทางโบชัวค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะว่าก็อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์3อย่างหลักๆของเราซึ่งสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่มูลค่าตรงนี้นะคะแล้วมีโบชัวแจกถ้าใครสนใจอยากจะมาเขียนบทความให้กับเราหรือว่าอยากจะสมัครงานหรือสอบถามข้อมูลอะไรนี้ก็ลองไปหยิบโบชัวจากทางนู้นเรามีข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพจเฟซบุ๊กหรือว่าจะเป็นอีเมลว่าจะส่งมายังไงหรือที่อยู่ติดต่อของเรานะคะก็ถ้าสนใจก็ไปยินทางนู้นได้เลยแล้วก็นอกจากนี้อย่างเกมเมื่อกี้
7 Sister เราก็มีแพลนจะทำในภาษาไทยแล้วก็จะรีลีสในประเทศไทยเร็วๆนี้ค่ะก็ตัวเกมสามารถไปเล่นได้ฟรีตรงนู้นนะคะมีแจกแถมกลับฟรีด้วยน่ารักน่ารักเลยโอเคจบโปรโมทนะคะเรามาดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่านะคะคือบริษัทเราเนี่ยจริงๆเราเริ่มต้นกันด้วยจำนวนสมาชิกที่ไม่เยอะอยู่แค่ประมาณ10กว่าคนเท่านั้นเองเราก็เลยไปเช่าห้องคอนโดเล็กๆในใจกลางเมืองทำเป็นโฮมออฟฟิศขึ้นมาก็บรรยากาศการทำงานก็เลยแบบเป็นพี่ๆน้องๆกันหน่อยอะไรเงี้ยก็เหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวเพราะว่าเราก็อยู่กันไม่เยอะเราก็มีการปรึกษาหารือกันทำโปรเจกต์กันคุยกันมีการมีตติ้งกันเกือบทุกวันเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีการไปบรรยายพิเศษให้กับทางมหาวิทยาลัยอย่างเช่นอย่างวิชาทำเกมหรืออะไรอย่างนี้เราก็เคยไปบรรยายไปแล้วด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการรับนักศึกษาฝึกงานนะคะถ้าเกิดน้องสนใจทำงานสมมติว่าอ่ะพี่ติดต่อกับน้องเรียนอยู่ที่นี่แล้วละกันถ้าน้องเรียนแบบเรียนแล้วอยากจะหาที่อยากจะฝึกงานเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็สามารถมาฝึกงานกับเราได้นะคะเรายินดีรับทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาเอนจิเนียร์หรือว่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือว่าจะเป็นอะไรคุณน้องอยากทำอะไรมีใครบอกพี่ได้เลยถ้ามีงานไหนที่ต้องอยากให้น้องช่วยเราก็จะยินดีรับน้องทุกคนเลยซึ่งก็น้องที่นี่ก็ที่กำลังทำงานอยู่สามคนช่วยตัวหน่อยนะอันนี้เป็นรุ่นพี่จากคณะเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยที่กำลังทำงานอยู่นะคะแนะนำตัวให้น้องๆรู้จักกันหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับที่ชื่อมาร์คครับเรียนอยู่สาขาที่เป็นแบบนี้ตลอดแต่ว่ากำลังจบเรียนจบสุดท้ายครับชื่อที่ต่ออยู่บริษัทที่หวยคุยจอเป็นเดือนมาค่ะขนมกินก็วันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ที่เคยมาฝึกงานกับเรานะคะตอนนี้ก็กำลังฝึกงานอยู่ใกล้จะจบหลักสูตรแล้วด้วยโอ้ยคิดถึงตายเลยก็น้องๆก็เฮ้ยเดี๋ยวเราไปมาเล่าบรรยากาศความรู้สึกหน่อยมาสก์ก็ได้กับทางมันเราจากที่ผ่านมา4เดือนเนี่ยได้มาฝึกงานกับเรานี่รู้สึกยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้น้องๆฟังหน่อยคือมันได้ทำอะไรหลายอย่างสมมติตอนที่จะเข้าไปเนี่ยที่เข้าไปในฐานะฝึกเอนจิเนียร์ใช่ไหมเราต้องเข้าไปนะที่ได้อะไรมากกว่ากันเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์มันได้ทำอะไรหลายอย่างได้เข้าสังคมได้อะไรอย่างเงี้ยมันเรียกแหมมันดีอ่ะมันดีใช่ชีวิตพี่คือพี่พวกพี่เขาก็ดีมีความสัมพันธ์แบบว่าอบอุ่นเป็นกันเองมากใช่ถ้าน้องเรียนจบแล้วสนใจก็ตรงนี้ทำเลยครับก็ถ้าสนใจอยากจะมาฝึกงานที่นี่นะคะก็ถึงต้องเข้าที่นี่ให้ก่อนนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็นอกจากนักศึกษาฝึกงานแล้วเนี่ยจริงมัธยมเราก็รับนะคะถ้าใครแบบเฮ้ยอยากหางานพิเศษทำอะไรอย่างนี้ลองเข้าเดินเข้ามาในบริษัทเราก็ได้นะคะบอกนี่หนูอยากทำงานพิเศษอะไรค่ะไม่รู้มีอะไรหนูทำบ้างไหมคะอะไรเงี้ยก็ถ้าเราคิดว่าแค่เข้าตาหรือว่าเฮ้ยมีงานแบบนี้คิดว่าน้องน่าจะทำได้อะไรเงี้ยเราก็รับนะจ๊ะถ้าสนใจก็ลองติดต่อกันเข้ามาก่อนได้เลยโอเคจบยังไงสไลด์อีกสไลด์นึงเป็นสวัสดิการของบริษัทนะคะบริษัทเราตั้งใจอยากจะให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมีสวัสดิการทุกอย่างครบครันทั้งขนมของกินแล้วก็เกมทุกที่ติงเลยนะคะเราก็มีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำแล้วก็มีเกมทั้งบอร์ดเกมล็อกเกมตึกถล่มหรือเกมคอนโซลมีให้เล่นฟรีหมดนะคะทั้งในบริษัทแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีขนมเนยไว้ตุนไว้ตลอดเลยสามารถมาหยิบกินได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการปาร์ตี้เราจะปาร์ตี้ทุกคนไปปาร์ตี้กันเดินหรือครั้งนะคะไปกินข้าวตามร้านอาหารอะไรกันเลยสังสรรค์แล้วก็ยังมีคอมเพนิทริปด้วยไปเรียนเดินหนึ่งครั้งก็คือนอกจากอย่างเงี้ยคอมเพนิทริปหรือว่าการปาร์ตี้เนี่ยจริงเราก็เชิญชวนทุกคนที่เคยทำงานกับเราไม่ว่าจะเป็นน้องอินเทอร์น้องผู้งานที่เขาเคยทำงานกับเราเมื่อนานมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาว่างอะไรเงี้ยเราก็จะเชิญทุกคนมากินข้าวด้วยกันเลยก็เหมือนเป็นการพบปะพูดคุยกันกับคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เคยมีมาแล้วเหมือนกันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับคนในบริษัทนะคะโอเคค่ะก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากมากเลยคุณทางทีมงานสำหรับตัวนั้นมากๆนะครับเป็นไงฮะทำงานได้
็เรื่องน่าสนใจไหมเมื่อกี้แอบเห็น revenue รายได้แบบแว๊บว่าช่วงประมาณปี2014ได้มี revenue ที่ 39,000 ล้านเยนนะครับ 39,000 ล้านเยนที่เป็นไทยเท่าไหร่ทราบไหมครับประมาณ100ล้านประมาณ10ล้านนะครับเงินต้องไม่ให้ประมาณ100ล้านบาทใช่ไหม39พันล้านเยนมีสักการะไม่ต้องไม่ต้องร้อยเยนประมาณ3,000โอ้ปีที่แล้ว39พันล้านปีนี้46พันล้านนะครับก่อนหน้านี้ประมาณนะประมาณตีเงินไทยเนี่ยมา10กว่าล้านเป็นไม่เยอะเป็นไม่10ล้านประมาณหมื่นกว่าล้านนะหมื่นกว่าล้านบาทนะครับเงินเดือนน้อยนะจิ๊บจิ๊บเองหมื่นกว่าล้านเป็นไงครับสร้างมูลค่าจะเห็นว่ามูลค่าทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์เนี่ยมันสูงมากๆนะครับแล้วข้อได้เปรียบหนึ่งเลยที่ได้เปรียบอุตสาหกรรมอื่นๆคืออะไรครับมันไม่ต้องมีการสร้างผลิตภัณฑ์มาแล้วต้องขายส่งเพื่อเอาไปขายถูกต้องไหมครับที่สร้างมาเสร็จปั๊บรับขึ้นแอปสโตร์ปุ๊บ